รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทวีปแอนตาร์กติกที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งแต่ตอนนี้ฤดูใบไม้ผลิกำลังมาถึงขนาดเดียวกันทั้งอาร์กติกก็กำลังเริ่มแข็งตัวสิ่งมีชีวิตหลบหนีความหนาวเย็นในอาร์กติกและมารวมตัวกันในทะเลแถบเส้นศูนย์สูงฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงเวลาที่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นเดือนตุลาคมน้ำแข็งปกคลุมทวีปแอนตาร์กติกเริ่มแตกและหลอมละลายฤดูใบไม้ผลิมาเยือนอาณาจักรน้ำแข็งต้อนรับแขกที่มาถึงในช่วงเวลานี้ของปีเพนกวินอเดลีทำให้ทุกคนรู้ว่าช่วงฤดูใบไม้ผลิได้มาถึงแล้วหลังจากที่จากไปเมื่อฤดูหนาวที่แล้วพวกมันก็หวนกลับมาในฤดูใบไม้ผลิปกติแล้วเพนกวินตัวผู้จะมาถึงก่อนเพนกวินอเดลีใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตในทะเลแต่พวกมันจะขึ้นฝั่งในช่วงเวลานี้ของปีเพราะเป็นช่วงฤดูการผสมพันธุ์ทวีปแอนตาร์กติกมีฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนสั้นและในช่วงเวลานี้พวกมันจะต้องจับคู่ผสมพันธุ์เติบโตและพึ่งพาตัวเองให้ได้มีเวลาเพียง5เดือนเมื่อการต่อสู้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิเริ่มต้นขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่แห่งนี้จะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งตอนนี้มันกลายเป็นแหล่งผสมพันธุ์ของเพนกวินอเดลีพระอาทิตย์ขึ้นอีกครั้งในแอนตาร์กติกละลายน้ำแข็งและเผยให้เห็นพื้นดินเพนกวินอเดลีสร้างรังของมันบนพื้นดินไม่ใช่บนน้ำแข็งและในการสร้างรังนั้นมันจะใช้หินก้อนเล็กๆเพื่อโอกาสในการถูกเลือกเพนกวินตัวผู้จะสร้างรังให้ดีก่อนที่ตัวเมียจะมาถึงด้วยความเร่งรีบบ่อยครั้งที่มักเกิดการขโมยกันขึ้นซึ่งพวกมันก็ไม่อาจอยู่เฉยได้นี่เป็นสถานการณ์แห่งความเป็นความตายการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดเ
ทำให้ทวีปแอนตาร์กติกร้อนระอุขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิในที่สุดตัวเมียก็มาถึงเพนกวินอเดลีจะจับคู่ผสมพันธุ์ไปตลอดชีวิตแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเปลี่ยนคู่ไปด้วยตัวผู้จะส่งเสียงร้องขณะเดียวกันก็กระพือปีกไปด้วยเพื่อดึงดูดตัวเมียนั่นทำให้มันพบเนื้อคู่และตกหลุมรักกันพวกมันจะเริ่มตรวจสอบกันและกันเพื่อจดจำใบหน้าและสีเรียบตัวผู้จะเชิญชวนตัวเมียไปที่รังที่มันสร้างไว้อย่างพิถีพิถันดูเหมือนว่าตัวเมียจะชอบรังของมันครับพวกมันรอคอยกันมา1ปีและกำลังจะได้เห็นผลผลิตของความรักสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งกำลังรอคอยให้ลูกเพนกวินฟักออกมาอย่างเงียบมันคือนกสกัวขั้วโลกใต้ที่ชอบขโมยไข่และลูกเพนกวินพวกมันผลัดกันฟักไข่และออกล่าทำให้มันต้องต่อสู้เพียงลำพังแม่เพนกวินพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องไข่ของมันแต่นกสกัวเองก็รอมานาน1ปีมันจึงไม่ยอมแพ้ไปง่ายๆเพนกวินมีจำนวนมากกว่านกสกัวแต่พวกมันก็กำลังยุ่งอยู่กับการจัดการก้อนหินและนกสกัวก็รอจังหวะนั้นเพนกวินอเดลีต้องระมัดระวังซึ่งนกสกัวผู้หลบใต้ก็รู้นิสัยของเพนกวินอเดลีเป็นอย่างดีนี่เป็นพื้นฐานหากคุณต้องการอยู่รอดในแอนตาร์กติกรังถูกน้ำท่วมเพราะถูกสร้างขึ้นอย่างรีบร้อนและไม่เหมาะสมพวกมันไม่อาจฟักไข่ที่นี่ได้อีกต่อไปจึงขึ้นอยู่กับเวลาก่อนที่น้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งพวกมันจะต้องสร้างรังที่แข็งแรงแม้จะถูกกดดันด้วยเวลาไม่มีเวลาในการสร้างรังใหม่เพราะฤดูใบไม้ผลิในทวีปแอนตาร์กติกนั้นสั้นมากฤดูใบไม้ผลิในแอนตาร์กติกนั้นแตกต่างจากที่อื่นเล็กน้อยกลางวันจะเริ่มยาวขึ้นและในที่สุดกลางคืนก็จะหายไปเป็นดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนในฤดูกาลนี้พระอาทิตย์จะไม่ตกดินพื้นแผ่นดินก็จะเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ำแข็งทะเลเปล่งประกายระยิบระยับราวกับดอกไม้ในทุ่งหญ้าในฤดูใบไม้ผลิแปลงต้นพืชเติบโตแบบทวีคูณอยู่ใต้น้ำแข็งแปลงต้นพืชทำให้ระบบนิเวศของแอนตาร์กติกในฤดูใบไม้ผลิมีชีวิตขึ้นมา
กุ้งแอนตาร์กติกไปยังพื้นที่นี้เพื่อกินแพลงก์ตอนพืชและตัวมันเองก็กลายเป็นอาหารหลักของเพนกวินนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เพนกวินมาที่นี่เพื่อผสมพันธุ์ครับหลังจากฟักไข่อยู่1เดือนไข่ของมันก็ฟักออกมาและนี่คือช่วงเวลาที่อบอุ่นที่สุดของปีในทวีปแอนตาร์กติกพ่อเพนกวินจะสำรอกกุ้งที่เก็บเอาไว้ในท้องของมันออกมาให้ลูกกินอีกหลายวันกว่าที่แม่จะกลับมาดังนั้นมันจึงต้องสำรอกออกมาหลายครั้งในระหว่างนี้เพนกวินพ่อแม่จะมีขนาดลดลงครึ่งหนึ่งของขนาดปกตินกสกัวปรากฏขึ้นอีกครั้งพื้นที่ผสมพันธุ์เต็มไปด้วยความตึงเครียดพระอาทิตย์เที่ยงคืนและศัตรูในธรรมชาติทำให้แม่เพนกวินที่ยังไม่ได้หลับได้นอนไม่สามารถผ่อนคลายได้ฤดูใบไม้ผลิในแอนตาร์กติกเป็นส่วนผสมของความอุดมสมบูรณ์กับโศกนาฏกรรมช่วงระหว่างนี้พวกมันจะต้องต่อสู้เพื่อความมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงตอนนี้เพนกวินจะร่วมมือกันในการต่อสู้กับศัตรูแต่นกสกัวประสบความสำเร็จในการขโมยลูกของเพนกวินแม่และลูกเพนกวินต่างต่อสู้ยังไม่คิดชีวิตไม่ว่ามันจะพยายามอย่างไรการต่อสู้นี้ก็ไม่ได้จบลงง่ายลูกเพนกวินตัวนี้รอดชีวิตจากการต่อสู้อันโหดร้ายซึ่งเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆครับปัญหาภายในครอบครัวเมื่อลูกเพนกวินเติบใหญ่ขึ้นพวกมันจะต้องการอาหารมากขึ้นทำให้แม่ต้องเหนื่อยยากมากขึ้นจึงกลายเป็นเรื่องยากสำหรับมันในการดูแลลูกทั้งสองตัวมีเพียงผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดในฤดูใบไม้ผลิของแอนตาร์กติกาการต่อสู้กับความหนาวเย็นเกิดขึ้นทุกวันขณะเดียวกันฤดูหนาวกำลังจะมาถึงในอาร์กติกซึ่งเป็นด้านตรงกันข้ามกับแอนตาร์กติกลาโพเนียสวีเดนในเดือนพฤศจิกายนกลางวันสั้นลงและทะเลสาบกลายเป็นน้ำแข็งเมื่อเข้าฤดูหนาวเต็มตัวอิริกจะยุ่งวุ่นวายอีกครั้งและเมื่อค่ำคืนของพวกโลกเริ่มขึ้นท้องฟ้ายามค่ำคืนจะยิ่งชัดเจนช่วงเวลานี้ชาวซามีจะเตรียมตัวสำหรับพิธีกรรมพิเศษพวกเขาเรียกมันว่าแสงเหนือ
Kupsakita hali pui. Hei yunale yunalu. Kupsakita hali giwaimu. Hei ulu ulu. Kupsakita hali pui. Pamuk juok kaulun hun halu. Hei ululu hun alu. Kupsakita sapukti. พระอาทิตย์ไม่ปรากฏให้เห็นตลอดฤดูหนาวในอาร์กติกแต่แสงเหนือยังทำให้ฟ้ายามค่ำคืนสว่างไสวแสงเหนือปรากฏขึ้นพันรอบขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้การเฉลิมฉลองเริ่มต้นขึ้นนี่เป็นเพราะสนามแม่เหล็กที่เรามองไม่เห็นสนามแม่เหล็กปิดกั้นลมสุริยะและปกป้องโลกทะเลเขตเส้นศูนย์สูงตั้งอยู่ห่างจากขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ในระยะเท่ากันมีกลางวันและกลางคืนเท่ากันไม่เหมือนกับเขตขั้วโลกทะเลที่นี่มีปะการังหลายชนิดและสิ่งมีชีวิตใต้น้ำมากมายแต่เราพบบางอย่างที่ดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ที่นี่มันคือวานละคอมวานละคอมอาศัยอยู่ในทวีปอาร์กติกมันมาทำอะไรที่นี่ในแนวเส้นศูนย์สูตรซึ่งห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรมันมาที่นี่เพื่อให้กำเนิดและเลี้ยงดูลูกลูกวานยังไม่มีชั้นไขมันหนาและมหาสมุทรอาร์กติกก็หนาวเย็นเกินไปทะเลที่นี่อบอุ่นตลอดปีเป็นที่เหมาะที่สุดในการเลี้ยงดูลูกน้อยแต่ลูกวานนั้นต้องกินนมแม่แต่ที่นี่ไม่มีอาหารสำหรับแม่แม่วานจึงต้องอดอาหารตลอดหลายเดือนขณะที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่แม่วานจะต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะสามารถประหยัดพลังงานเอาไว้ขณะที่ลูกวานกำลังยุ่งอยู่กับการฝึกฝนครั้งแล้วครั้งเล่าในทะเลเขตเส้นศูนย์สูตรอุณหภูมิจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่แม่จะมีสัญชาตญาณรับรู้ถึงฤดูกาลในอาร์กติกได้ในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะมุ่งหน้ากลับบ้านฤดูหนาวยาวนาน7เดือนทะเลแบริ่งที่ถูกปกคลุมไปด้วยความมืดกำลังจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งอ
ยูนิมักพาสตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของเกาะอาลูเชียนวานจากทะเลแปซิฟิกจะต้องว่ายผ่านที่นี่เพื่อไปถึงทะเลแบริ่งเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงน้ำแข็งละลายสิ่งมหัศจรรย์บางสิ่งกำลังเกิดขึ้นนกจมูกหลอดลายหลายร้อยตัวบินอยู่เต็มท้องฟ้าขณะที่ปลาจำนวนมากจนเกินจินตนาการมารวมตัวกันอยู่ในทะเลนี่คืองานเลี้ยงกุ้งเคยครั้งใหญ่พวกมันไม่อาจปฏิเสธได้บัตรเชิญถูกส่งไปโดยฤดูใบไม้ผลิของอาร์ติกนักล่าแห่งท้องทะเลหวานเพชรฆาตไม่พลาดโอกาสของมันพวกมันเล็งเป้าไปที่ลูกหวานเพชรฆาตถูกฝึกฝนมาเพื่อเป็นผู้ล่าแม่วานพยายามปกป้องลูกของมันด้วยการให้ลูกอยู่บนหลังแต่วานเพชรฆาตแสนฉลาดมันร่วมมือกันเพื่อแยกแม่ลูกออกจากกันพวกมันดันลูกวานที่ถูกแยกออกมาลงไปและการล่าก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์มันทำให้ลูกวานจมน้ำเพื่อให้ลูกวานขึ้นมาหายใจเกือบครึ่งหนึ่งของวานที่ว่ายน้ำผ่านทางนี้จะต้องเสียลูกของมันไปวานที่รอดจากประตูแห่งความตายมาได้มาถึงทะเลแบริ่งที่นี่เต็มไปด้วยกุ้งเคยซึ่งเป็นอาหารโปรดของวานหลังจากที่อดอยากมาหลายเดือนแม่วานได้ร่วมฉลองในงานเลี้ยงฤดูใบไม้ผลิของอาร์ติกและวันหนึ่งลูกวานก็จะต้องเดินทางไปในเส้นทางเดียวกันกับแม่ของมัน